สวัสดีครับผมยอดนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Intent More ของเรากันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราก็ยังคงรีวิวสินค้าแบรนด์ Peak Design กันอยู่นะครับซึ่งของในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขาเลยนะครับก็คือแคปเจอร์นะครับซึ่งเจ้าแคปเจอร์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถพกพากล้องไปได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็เอาออกมาใช้งานได้สะดวกนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเจาะลึกกันเลยนะครับว่าแคปเจอร์เนี่ยมีความเด็ดยังไงบ้างใช้งานยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงภาพรวมของเจ้าแคปเจอร์กันก่อนนะครับเจ้าแคปเจอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคลิปนะครับที่เราจะเอาไปติดกับสายกระเป๋าหรือว่าเข็มขัดนะครับแล้วก็เอากล้องเนี่ยมาเสียบเอาไว้ซึ่งมันจะทำให้เราสามารถพกพาแล้วก็หยิบกล้องออกมาใช้ได้ง่ายนะครับซึ่งในเรื่องของความสามารถในการรับน้ำหนักก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมันสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง90กิโลเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของวัสดุนะครับแคปเจอร์เนี่ยก็จะมีวัสดุหลักๆเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับซึ่งทำให้มันมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เบานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยนะครับดูพกพาง่ายไม่ได้ดูใหญ่เทอะทะนะครับโดยที่เจ้าแคปเจอร์นะครับนี่จะมีเป็นลักษณะของน็อตนะครับแบบนี้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยหลักๆ ก็คือหมุนน็อตตัวนี้นะครับแบบนี้หมุนเปิดออกแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะเอาสายเข็มขัดหรือว่าสายกระเป๋าเนี่ยสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกลงมาแบบนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต์การใช้งานของเขานะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูที่ตัวเพลทกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าเพลทเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปติดกับใต้กล้องนะครับแล้วเอาไปเสียบกับตัวแคปเจอร์อีกทีหนึ่งตอนที่ใช้งานนะครับซึ่งเจ้าตัวที่เราเอามาให้ดูเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดเพลทนะครับจะเป็นเพลทที่แถมมากับตัวแคปเจอร์เลยนะครับซึ่งเจ้าสแตนดาร์ดเพลทเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพอเราเอาไปติดกับใต้กล้องแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปเสียบใช้งานกับพวกขาตั้งกล้องที่เป็นแบบอากาไทได้เลยนะครับส่วนวิธีการติดเนี่ยก็คือเอาตัวที่เป็นเกลียวของเขาเนี่ยน็อตตัวนี้เอาไปหมุนกับใต้กล้องได้เลยนะครับจากนั้นก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับเอาหกเหลี่ยมเนี่ยหมุนติดกับใต้กล้องได้เลยนะครับพอไขเข้าไปสนิทแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือตัวนี้ต้องไขให้แน่นนิดนึงนะครับเพราะมันจะเป็นตัวที่เรารับน้ำหนักเอาไว้ซึ่งก็จะเอามาเสียบเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือเสียบเข้าไปกับแคปเจอร์ที่เราติดกับพวกสายทีเนี้ยมันจะมีตัวเพลทของเวอร์ชันเก่านะครับก็คือตั้งแต่เวอร์ชัน2ลงไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีเพลทตัวเก่าอยู่ติดกับกล้องไว้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเอามาเสียบกับแคปเจอร์ตัวใหม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเราจะไม่สามารถเอาเพลทนะครับของแคปเจอร์ตัวใหม่ก็คือ V3 เนี่ยไปใส่กับแคปเจอร์ตัวเก่าได้นะครับก็คือแคปเจอร์ตั้งแต่ V2 ลงไปนะครับทีนี้นะครับนอกจากสแตนดาร์ดเพลทที่มีลักษณะเป็นจัตุรัสแบบนี้นะครับที่เอาไว้ใช้กับพวกขาตั้งกล้องที่เป็นแบบอากาไทนะครับก็จะมีเพลทอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือดูว่าเพลทนะครับลักษณะก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะต่างกับสแตนดาร์ดเพลทนิดนึงดูว่าเพลทเนี่ยจะเอาไว้ใช้สำหรับติดตั้งกับพวกขาตั้งกล้องแบบManPhoto RC2 ในบางรุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพลทตัวที่ขายแยกครับเผื่อบางคนจะได้เอาไปใช้กับขาตั้งกล้องของตัวเองได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองติดตั้งแคปเจอร์เนี่ยกับสายจริงๆกันแล้วก็มาลองเสียบดูว่ามันจะมีลักษณะการใช้งานยังไงนะครับทีนี้เราจะมาลองติดตั้งแคปเจอร์กันจริงๆแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะของแคปเจอร์มันจะเป็นตัวคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็มีน็อต2ตัวนะครับตอนที่เราจะติดตั้งเนี่ยเราก็หมุนน็อตทั้ง2ตัวก่อนนะครับโดยที่น็อต2ตัวนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันก็คือฝั่งด้านนี้นะครับที่ติดกับตัวปุ่มสีดำๆเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้เปิดนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเอาไว้ปรับระยะนะครับข้างใต้ถ้าเราหมุนไปปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนช่องว่างที่เอาไว้เสียบสายเข็มขัดหรือสายกระเป๋าเข้าไปนะครับอันนี้เราก็เปิดออกมาลักษณะนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเข็มขัดนะครับนี่เราสามารถใช้น็อตตัวนี้ที่เขาติดตั้งมาตั้งแต่แรกเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นี่ชิปแบบนี้นะครับง่ายๆแล้วก็หมุนเลยปึ๊บนี่แค่นี้เองติดตั้งง่ายมากในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือติดแน่นกับเข็มขัดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอากล้องของเรานะครับที่ติดสแตนดาร์ดเพลทไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอามาเสียบเข้าได้เลยซึ่งไอจุดที่มันเสียบเข้าไปเนี่ยเราสามารถใช้ด้านไหนก็ได้นะครับของเพลทคือไอตัวสแตนดาร์ดเพลทเนี่ยมันทำมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราสามารถเอาเสียบกับเข้าไปกับแคปเจอร์ได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้ชิปนี่ได้เลยก็คือจริงๆเราจะเสียบมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเสียบเข้าด้านนี้ก็ได้นะครับแนะนำว่าให้เสียบในลักษณะที่เลนชี้ลงพื้นนะครับสมมุติว่าเราติดตั้งเลนที่ยาวกว่านี้มันก็จะขนานไปกับขานะครับซึ่งถ้าเราติดตั้งแคปเจอร์แล้วมันจะติดแน่นนะครับเวลาที่เราสะบัดเนี่ยก็จะไม่หลุดร่วงนะครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะหลุดหรือร่วงนะครับซึ่งปุ่มกดเมื่อกี้มันเอาไว้ปลดล็อกนะครับก็คืออย่างที่เราบอกถ้าสมมติว่าเราติดไปแล้วเนี่ยมันจะดึงไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มปุ๊บนี่เราจะดึงออกมาได้เลยนี่ซึ่งก็คือจะเป็นปุ่มตัวนี้นะครับก็คือถ้าเรากดปุ่มปุ๊บมันก็จะปลดล็อกสามารถดึงแคปเจอร์ออกมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเราหมุนปุ่มให้ขีดสีขาวๆเนี่ยออกมาด้านหน้านะครับ
อันนี้คือล็อกเลยนะครับก็คือวิธีการก็คือเสียบกล้องไปปุ๊บแล้วก็หมุนล็อกอีกทีนึงอันนี้คือเซฟตี้นี่นะครับก็คือเราจะพยายามดึงหรือว่านิ้วเผลอไปโดนปุ่มแบบนี้ก็ดึงไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปลดล็อกปึ๊บหมุนกลับมาแล้วก็กดปุ่มก็คือดึงออกมาได้ง่ายมากเลยนะครับทีนะครับถ้าสมมติว่าบางคนกลัวว่ากล้องที่ตัวใหญ่หรือเลนส์ที่ยาวๆเนี่ยมันจะมากดโดนขานะครับหรือโดนเอวเรามันจะมีอุปกรณ์เสริมในตัวนึงนะครับของ PG Design ที่ทำมาใช้งานร่วมกันนะครับก็คือ ProPad นะครับตัวนี้ซึ่งเจ้า ProPad นะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้รองนะครับไม่ให้แคปเจอร์กับกล้องเนี่ยโดนเอวของเราโดยตรงนะครับก็จะช่วยรับแรงกดแทนนะครับโดยวิธีการติดตั้งเนี่ยก็ง่ายๆนะครับก็คือเอา ProPad เนี่ยเอาด้านนี้นะครับเขาจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นด้านเล็กๆเนี่ยเสียบขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาแคปเจอร์เหมือนกับตอนที่เราเสียบกับเข็มขัดเลยเนี่ยนะครับเราก็ดันขึ้นมาให้อยู่บนๆ นะครับให้แคปเจอร์ติดกับตัวเข็มขัดนะครับแล้วก็ล็อกลงไปหมุนตัวน็อตให้แน่นนะครับทั้งสองฝั่งจากนั้นเราเอากล้องที่ติดสแตนดาร์ดเคสไปแล้วเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยโดยที่รอบนี้ถ้าเราติดโปรแผ่นแล้วปุ๊บเราจะสามารถเสียบลงไปในแนวตั้งได้เลยนะครับก็คือเสียบลงไปในแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาปลดล็อกก็คือกดปุ่มเหมือนเดิมนี่แล้วก็ดึงกล้องออกมาใช้งานได้เลยต่อมานะครับจะเป็นการใช้งานแคปเจอร์เนี่ยคู่กับสายของกระเป๋ากันบ้างนะครับซึ่งถ้าเราสะพายกระเป๋าเนี่ยแล้วเราติดแคปเจอร์ไว้กับสายของกระเป๋าสายกระเป๋าเนี่ยจะเป็นตัวที่รับน้ำหนักแทนซึ่งอย่างกระเป๋าของแบรนด์พิกนี่ไซด์เนี่ยก็จะมีสายกระเป๋าที่หนาสำหรับรองรับการใช้งานกับแคปเจอร์ไว้อยู่แล้วนะครับเช่นตัวนี้ก็จะเป็นพิกนี่ไซด์แบ็คแพ็ค30ลิตรนะครับซึ่งการที่ติดแคปเจอร์เอาไว้กับตำแหน่งเนี่ยครับมันทำให้เราสามารถหยิบกล้องขึ้นมาใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ปกติเราหยิบมาจากเอวอันนี้ถ้าเราติดกับสายกระเป๋าปุ๊บเราสามารถถอดกล้องออกมาจากบริเวณอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะเอาแคปเจอร์เนี่ยไปติดกับสายกระเป๋าที่หนาเนี่ยเราจะต้องขันน็อตตัวที่เขาติดมาตอนแรกก่อนนะครับจะเป็นน็อตตัวสั้นนะครับแบบที่ใช้มือหมุนออกได้นะครับแล้วใช้น็อตตัวยาวแทนนะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นน็อตตัวยาวที่ต้องใช้หกเหลี่ยมขันนะครับตัวนี้มันจะทำให้ระยะห่างของแคปเจอร์เนี่ยยาวกว่าน็อตตัวแรกนะครับก็คือเราเอาแคปเจอร์เนี่ยที่หมุนน็อตออกทั้งสองตัวเนี่ยเข้าไปประกบกับสายกระเป๋านะครับโดยที่ตำแหน่งของสายกระเป๋าเนี่ยจะเป็นส่วนที่ขึ้นมาประมาณตรงอกนะครับแล้วก็เอาอีกด้านนึงเนี่ยประกบให้รูมันตรงกันจากนั้นเราก็เอาน็อตเนี่ยเสียบเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็เอาหกเหลี่ยมนะครับที่แถมมากับตัวแคปเจอร์เนี่ยไปขันน็อตตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับขันเข้าไปให้แน่นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่รับน้ำหนักของกล้องแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้นะครับที่เราติดน็อตหกเหลี่ยมจนแน่นแล้วเนี่ยเราก็เอากล้องนะครับที่เราติดสแตนดาร์ดเฮดไว้ข้างใต้เนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราขยับอันเนี้ยก็จะเห็นว่าแข็งแรงนะครับหรืออย่างเป็นตัวนี้นะครับสลิง3ลิตรก็สามารถติดแคปเจอร์ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือติดแบบนี้แล้วก็เสียบกล้องเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งกระเป๋าของPeak Designเนี่ยก็จะมีจุดที่เอาไว้สำหรับติดแคปเจอร์ทุกใบทุกรุ่นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์อื่นนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือติดในลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่าก็จะแนะนำให้เป็นกระเป๋าที่มีสายค่อนข้างหนานะครับซึ่งแคปเจอร์เนี่ยก็จะมี2สีด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นสีซิลเวอร์นะครับแบบนี้แล้วก็สีดำนะครับจะเป็นแบบนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแคปเจอร์นะครับของแบรนด์ PG Design ก็หวังว่าจะถูกใจสายพบกล้องนะครับน่าจะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าสนใจสินค้าเนี่ยสามารถลงไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์นะครับรีวิวอุปกรณ์เดินทางอุปกรณ์กล้องของเราเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ได้นะครับแล้วก็จะมีการรีวิวสินค้าอย่างนี้กันเรื่อยๆนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับในคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันต่อก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ